ต่อคลิปด้วยโทรศัพท์ยังไงนะคะเพิ่มยอดไลค์ยอดแช์นะวันนี้นะนิดหน่อยมีทริคที่นิดหน่อยใช้ทําวิดีโอมาบอกเลยเนะี่ยถ้าใครเคยดูคลิปนิดหน่อยนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบางคลิปที่แบบเป็นออร์แกนิกคนแชร์แบบออร์แกนิกเลยแบบเป็น3ล้านวิวก็มีเป็นไวรัลหรือเป็นคลิปคอนเทนต์ก็มีคนแชร์อ่ะอย่างนี้หน่อยให้ดูนะอ่ะ อย่างเงี้ยเนี่ย1,000ัไลค์370กว่าแชร์เห็นไหมว่าหลีด4 2่0 0เป็นออแกนิกวันนี้นะคะก็เลยจะมาเผยเคล็ดลับว่าเราจะทำยังไงที่จะเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ให้กับคลิปแล้วก็มาสอนวิธีการตัดต่อด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่น้อใช้ทำคลิปตัวเองมาตลอดวิธีการแรกก็คือจริงๆแล้วเราสำคัญที่คอนเทนต์คนต้องมีคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่การทำคลิปแบบท่องเที่ยวนะคะเป็นอันนี้เป็นการทำคลิปคลิปนั้นจะต้องมีคุณค่ากับคนอื่นเขาถึงจะไลค์และแชร์เหตุผลเดียวที่คนจะแชร์เเเนนน่่ย่ยไมมรรืืืือออองขาวตภััหดก็ค็คป ประโยชน์กับเขามันมีความรู้อยู่ในนั้นเขาถึงจะแชร์แล้วพอเขาแชร์เมื่อไหร่คุณก็จะได้ยอดไลค์เพิ่มขึ้นได้คนมาติดตามเพจเพิ่มขึ้นสามารถขายของได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องคิดเลยนะในการทําคลิปก็คือทํำยังไงให้คนมาแชร์คลิปคุณคิดแค่นี้เลย อ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นี่หน่ยมีสอนด้วยแอปคายมาสเตอรนะคะแอป,ปนี้ก็ครบจบในแอป,ปเดียวแอป,ปนี้สีชมพูวันนี้นะคายมาสเตอรแบบนี้อ่ะเรามาเปิดแอปคายมาสเตอรกันได้เนยเคยสอนไปแล้วคร่าวๆแต่วันนี้มาเจาะเฉพาะเรื่องนี้เลยก็คือทำตัดต่อ,ตอคลิปยังไงให้คนแชร์วิธีการง่ายมากคุณเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเหมือนเดิมโดยปกติแล้วนะคะโดยปกติแล้วถ้าเป็นคลิปคอนเทนต์เราอัดคลิปมาแบบแนวนอนคุณควรจะทํา1ต่อนหนึ่ง เพื่อที่คุณจะเขียนแถบบนแถบล่างได้เห็นไหมเหมือนที่หน่อยเคยทํามาตลอดแต่ถ้าคุณถ่ายมาแนวตั้งคุณก็เลือกเป็น9ต่อ16คุณก็ใส่พาดหัวข้างบนได้เหมือนกันอแต่เดี๋ยวอันนี้นี่หน่อยมาแนะนําเป็นแนวนอนก่อนสําหรับใครที่ถ่ายคลิปแนวนอนมาแล้วทําจัตุลับแบบ1่ตอนหนึ่งวิธีการง่ายมากเปิดขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกที่คุณต้องทําเลยนะคือเลือกแบ็กกราวเลือกแบ็กกราวทำไมคุณเห็นไหมเวลาคุณจะเขียนพาดหัวข้างบนเนี่ยมันจะมีสีต่างๆที่อยู่หลังตัวหนังสืออันนั้นนะ่คคืืออออแกกาวลลุ้้ณตงเมน เลือกแบ็กกราวมาก่อนเป็นรูปก็ได้เป็นโฟโต้ก็ได้อ่าเห็นไหมโฟโต้นี่หน่อยติ๊กไปที่โฟโต้คำว่าแบ็กกราวตรงนี้คือ เป็นของเขาเองเลยคลายมาสเตอร์มีมาให้คุณเลือกก็เยอะเหมือนกันนะที่เป็นของเขาเองคุณก็สามารถเลือกได้หรือคุณจะใช้รูปของคุณก็ได้รูปของคุณที่คุณเคยเซฟมาหรือเสิร์ชมาจาก Google แล้วเซฟมาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้รูปของตัวเองก็ได้อันนี้ก็ใช้ได้อรอแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นรูปของคุณเองแต่ทั้งง่ายที่สุดหาซอสมากมายคุณก็เลือกแบ็กกราวน์ของเขาเลยซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสีมากพยายามอย่าใช้สีโทนเดียวแบบนี้ ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้สีดำเนี่ยนิดหน่อยแนะนำใช้สีดําก็ได้แต่ถ้ามันมี texture texture คืออะไรคืออย่างเงี้ยการไล่สีหรือโบเก้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะทําให้พาดหัวของคุณดูมีอะไรมากขึ้นอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ สีแบบนี้ก็ได้บางคนเพิ่งเคยทําแรกๆนี่หน่อยก็บอกองั้นลองสีดาดูก่อนลองสีดาเพราะสีดำเนี่ยมันขึ้นสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวหนังสือคุณมันจะเด่นขึ้นมาทันทีนะเลือกโฟโต้แบ็กกราวด์ใส่สีดําแบบนี้ก็ได้มีเท็กเจอร์หน่อยอสมมติเป็นแบบนี้นะจากนั้นเห็นไหมพอคุณเลื่อนซ้ายขวาปุ๊บมันรูปมันจะขยับนิดน,นึงอะรูปมันจะขยับให้คุณปิดการขยับนี้ด้วยการแตะให้มันขึ้นรอบสีเหลืองพอแตะให้มันขึ้นรอบสีเหลืองเสร็จปุ๊บคุณมาเลือกตรงนี้แพนแลล้วเเือก end position. กกนั่ดตตรรงงทาบี ให้มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่แปลว่ารูปนี้จะไม่ขยับแล้วจะไม่ขยับแล้วเห็นไหมเดี๋ยวลองกดติ๊กถูกนะกดติ๊กถูกเสร็จได้หไหมนิดหน่อยเลื่อนซ้ายขวามันก็ไม่ขยับแล้วเราต้องการให้มันนิ่งๆเพื่อที่จะไม่ดึงสายตาจากนั้นกดแพน z o มเห็นไหมมันต้องขึ้นขอบสีแดงแบบนี้แล้วเป็นเท่ากับแล้วติ๊กถูกจากนั้นถ้าคุณอยากขยับรูปแก้ไขรูปนะให้แตะรอบสีเหลืองตรงนี้แตะตรงพื้นหลังที่คุณเลือกแล้วก็เลือกเป็น z o มเห็นไหม เลือกมาที่แพนหรือซูมแล้วก็ขยายใช้2นิ้วของคุณขยายเห็นไหมแล้วก็ขยับสีดำของคุณก็จะไม่ใช่ดำสนิทแล้วเห็นไหมมันจะมีความเป็นสีขาวตรงกลางนิดนึงเป็นการกระจายแสงนิดนึงก็จะมีอะไรมากขึ้นกดติ๊กถูกเหมือนเดิมพอเราเลือกรูปแบ็กกราวด์เสร็จแล้วนะคะแบบนี้กําหนดขนาดกรอบแล้วก็แพนอะไรเรียบร้อยให้เลือกเลเยอร์อ่าเห็นไหมคําว่าเลเยอร์ที่ไหนติ๊กลงไปแล้วเลือกวิดีโอเลเยอร์คือแบบนี้ เลเยอร์คือการมองมันเป็นชั้นๆตอนนี้ชั้นแรกของคุณคือรูปแผ่นกระดาษสีดําอันนี้เลเยอร์คือเราเพิ่มชั้นอีกชั้นหนึ่งมันเป็นแบบนี้ตอนนี้รูปรูปอยู่ตรงนี้แล้วกําลังเราจะเอาวิดีโอมาวางไว้ข้างบนแบบนี้เราก็ไปเลือกเลเยอร์แล้วก็เลือกมีเดียแล้วเลือกวิดีโอเลือกวิดีโอของคุณมาเห็นไหมมันจะมาวางอยู่ข้างบนไอ้แบ็กกราวด์สีดําแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ซูมเข้าซูมออกขนาดของวิดีโอได้เห็นไหมใช้2อนิ้วซูมเข้าซูมออกแบบนี้ก็ได้ก็ซูมเข้าซูมออกกแบบนนแบบนี้้จาั อีกข้อหนึ่งที่คุณห้ามลืมเลยก็คือเห็นไหมว่าเมื่อกี้นี่นหน่อยเลือกลงมาแล้วนี่นหน่อยลืมลืมขยับให้เส้นสีแดงไทม์ไลน์ตรงนี้มันไปอยู่หน้าสุดลบใหม่กด d e l e t e d e l e t e ด้านด้านนี้นะคะซ้ายมือซ้ายมือกด Delete แล้วก่อนเมื่อกี้เส้นสีแดงมันอยู่ตรงกลางเส้นแบบนี้ให้เลื่อนเส้นสีแดงที่เป็นเส้นเวลามาที่หน้าสุดแล้วกด a d d Layer ใหม่เลือกวิดีโอมา อ่าเห็นไหมมันพอดีกันแล้วล้วก็เลือกซูมขนาดเหมือนเดิมจากนั้นเห็นไหมไทม์ไลน์ของเรามันเกินแล้ววิธีการที่คุณจะซูมไทม์ไลน์ก็ซูมเข้าแบบนี้แล้วไอแผ่นแรกของเราแผ่นแบก็กกราวของเราแตะให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองแบบนี้แผ่นแบก็กกราวแบบนี้แล้วก็กดที่มันเป็นจุด4จุดเรียงลงมาลากลากเพื่ออะไรลากเพื่อให้มันแช่ทั้งวิดีโอเห็นไหมเห็นใบวิดีโอข้างล่างเนี่ยคุณต้องแช่ให้มันครบกับวิดีโอของคุณอ่าให้มันเท่ากันได้หไหม เท่านี้แบ็กกราว์ของคุณมันก็จะอยู่ตลอดละข้อกำหนดแรกจำไว้1 add แ,แบ็ k กราว n ์ก่อน2อ add เลเยอร์วิดีโอขึ้นมา3ลากให้2องเลเยอร์นียเท่ากันจากนั้นมีแบ็ k กราว n ์แล้วมีคลิปแล้วต่อไปคือพาดหัวใช่ไหมพาดหัวนี้สำคัญสุดคุณก็ add เลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์คือชั้นอื่นๆละเลือกเท็และก็พิมพ์สมมติคลิปนี้นี่หน่อยบอกว่า3เทคนิคทำเงินออนไลน์อ่าเห็นไหมมันก็จะมาวางอยู่ตรงกลางคุณก็ขยับ ให้มันไปอยู่ข้างบนสุดแล้วถ้าอยากแก้ฟอนต์กดตัว A ฟอนต์ตรงนี้ขวามือแล้วเลือกฟอนต์ไทยถ้าของใครที่ยังไม่ขึ้นคำว่าฟอนต์ไทยขึ้นเป็นซิสเต็มธรรมดาให้คุณมาตรงร้านค้าตรงนี้ขวาบนสุดร้านค้าแล้วเลือกภาษาไทยเลื่อนลงมาเลยภาษาไทยจากนั้นมันจะมีฟอนต์ให้เราโหลดเยอะแยะมากมายเป็นของคลายมาสเตอร์เองเลยคุณก็เลือกเลยอ่สมมติเดี๋ยหนูเลือกเป็นสีราชาอ่าก็ดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งใช้เวลาดาวน์โหลดแป๊บเดียวจากนั้นกดติกถูก กดย้อนกลับมากดปิดแล้วมันจะมีข้างข้างซ้ายมือจะมีคําว่าไทยแหละคุณก็เลือกสีราชากระติกถูกขวามือจากนั้นอย่าลืมลากมาให้เต็มเห็นไหมจะฟอนต์หรือจะแบ็กกราวก็ต้องลากมาให้เต็มได้ละไอตรงโลโก้คายมาสเตอร์เนี่ยถ้าคุณอยากเอาออกใช่ไหมก็จะเป็นการจ่ายแบบรายเดือนก็ได้หรือจ่าย1000บาทต่อปีนึงเลยนะต่อปีนึงก็ถือว่าถูกนะคุ้มค่าถ้าคุณจะใช้มันจริงจังอ่าสมมติได้ไหน่อเลือกเป็น1ปีเรียบร้อย อ่าลายน้ําก็หายไปแหละจากนั้นกดเททำธุรกิจอะไรดีอ่นะเห็นไหมไม่เจ๊งแน่นะวันนี้นะนี่หน่อยถ้าตรงไหนไ <ป S 1> ที่มันเป็นคําผิดฟังนี่หน่อยเคยสอนแล้วในคลิปอื่นโอเคคุณก็จะได้ประมาณนี้แล้วข้างล่างถ้าคุณอยากเพิ่มซับไตเติลคุณก็กดเลเยอร์แล้วแอดเทคเข้าไปแล้วก็เริ่มพิมพ์ซับไตเติลอ่าเหมือนกันก็ ซูมเข้าซูมออกด้วย2นิ้วแล้วก็ลากมันมาไว้ข้างล่างแล้วก็ค่อยๆทําทีละประโยคค่อยๆไล่ทำทีละประโยคถ้าคุณอยากดูไอ้ตรงไทม์ไลน,น์นี้อย่างละเอียดกดซ้ายมืออันที่2น้ำจากล่างนะคะเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นไทม์ไลน์แบบหลายชั้นคุณก็ค่อยๆทําไปเพราะฉะนั้นนะสรุปคือ 1. เลือกแบ็กกราวมาก่อน2อแอดวิดีโอเข้ามา3ามแอดเทคพาดหัวไว้ข้างบน4ี่แอด ซับไตเติลไว้ข้างล่างมันก็จะเป็นไทม์ไลน์4ชั้นประมาณนี้แล้วอย่าลืมลากให้มันสุดด้วยนะไอ้สอันแรกเนี่ยที่เป็น background, วิดีโอแล้วก็ภาดหัวเนี่ยต้องลากมาให้สุดแค่นี้เองถ้าจะกลับไปหน้าเดิมก็กดซ้ายมือล่างสุดอันที่2เหมือนเดิมถ้าเรียบร้อยแล้วคุณก็กดขวามือบนสุด แล้วเลือก Full HD ตรงนี้ขออนุญาตเป็น30เฟรมเปอร์เซกย่างต่ำนะเนี่ยเลือกตามนิดหน่อยเลยก็ได้ว่า Full HD 1080กับ30แล้วอันนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ Export แค่นี้คุณก็จะได้คลิปคอนเทนต์ที่มีคนไลค์คนแชร์เพิ่มแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ